เรื่องลับมาก No Censor เอาละค่ะเราผ่านไป1ประเด็นนะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปอีกเล่มหนึ่งคือศักดินาพญาอินทรีย์ขอเล่มนี้อีกสักประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เห็นว่ามันไม่ใช่แน่ๆคือเล่มนี้เนี่ยครับขอเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับที่ผู้สมัครราชการเนี่ยไปนั่งประทับในครม.อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงเขาเขียนว่าสถานทูตสหรัฐรายงานว่าไม่เพียงแต่สถาบันกษัตริย์เริ่มต้นการท้าทายอำนาจของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเท่านั้นแต่กลุ่มรอยัลลิสต์ยังมีแผนการสร้างความนิยมในพระมหากษัตริย์ให้เกิดในหมู่ประชาชนเพื่อท้าทายอำนาจของรัฐบาลจอมพลป.ในอีกทางหนึ่งด้วยการให้จัดโครงการให้พระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในชนบทแปลว่าการที่ในหลวงเราเสด็จชนบทนี้มันถ้าจะเป็นภาษานี้สมัยนี้คือเหมือนเป็นแผน IO กันเหรอคะครับที่จะทำให้คนนิยมกษัตริย์มันไม่ใช่เป็นการประกอบพระราชกรณียกิจที่สมควรเหรอคะในนี้เขาบอกว่าสถานทูตสหรัฐรายงานว่าลอยัลลิสต์เนี่ยพยายามให้พระองค์นะครับไปเสด็จเยี่ยมประชาชนในชนบทเพราะว่าต้องการจะสร้างความนิยมความนิยมทีนี้มันก็ต้องดูอ้างอิงอีกแหละทีนี้อ้างอิงก็คืออ้างอิงในเรื่องของรายงานของสถานทูตสหรัฐที่ต้องไปค้นคว้านะครับนี่ปรากฏว่าในรายงานเนี่ยก็มีสัมภาษณ์อาจารย์หม่อมเครือฤทธิ์ครับบอกว่าที่ท่านไปที่ผ่านมาท่านไม่ได้ไปหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปหาคะแนนนิยมครับแต่ว่าทำไมคนเขียนเนี่ยมาเขียนบอกว่ากลุ่มรอยัลลิสต์เนี่ยมีแผนการที่จะจัดให้พระองค์ไปหาความนิยมโดยการเสด็จเยี่ยมประชาชนในชนบทมิน่าล่ะเวลาที่คนเขาออกมาชุมนุมเขาบอกว่าพวกเราคนแก่ๆเนี่ยถูกล้างสมองมาตั้งแต่เด็กที่ให้เรานั่งดูไอ้ข่าวในพระราชสำนักและพระองค์เสด็จไปนู่นไปนี่อันนี้ตกลงนี่เรากำลังโดน IO ของพระมหากษัตริย์นะคะนี่นะครับคือประเด็นคือว่าเมื่อนักวิชาการเขาเขียนเนี่ยแล้วมีอ้างอิงเพียงแต่ว่าอ้างอิงเนี่ยคนธรรมดามันเข้าไปไม่ถึงค่ะก็จะเชื่อโอ้โหว่ามีโดยเฉพาะมันเป็นภาษาอังกฤษนะอาจารย์ภาษาอังกฤษหนึ่งแล้วก็การเข้าถึงไอ้รายงานสารทูตเนี่ยมันก็ยากเย็นแสนเข็ญ uh-huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งเราจะเข้าไปโทษเด็กไม่ได้ครับ uh-huh. เพราะเด็กเขาเมื่อขยันอ่านเขาก็เชื่อตามนั้นแล้วมันก็มีกระแสของนักวิชาการที่แบบว่ามาสนับสนุน uh-huh. การเขียนอันนี้นะครับคืออย่างนี้ผมต้องเรียนให้อาจารย์ทราบว่ามันก็เป็นไปได้ที่แบบว่าฝ่ายรอยัลลิสต์เนี่ยจะสนับสนุนให้พระมหากษัตริย์ลงชนบทเพื่อหาคะแนนนิยมเป็นไปได้ทั้งนั้นพี่แต่ว่าเมื่อเขียนแล้วอ้างหลักฐานมันไม่มีครับมันไม่มีหลักฐานแต่จริงๆถ้าสมมติว่า พระองค์เสด็จลงไปแล้วมีพระราชกรณียกิจแล้วประชาชนจะนิยมชื่นชมพี่ว่ามันไม่น่าจะเป็นความผิดอะไรถึงขนาดจะต้องเอามาเขียนเพื่อให้สอนนัยยะแบบนี้แล้วก็กลายทำให้เด็กๆเอามาพูดตลอดเวลาเลยว่าเราเนี่ยโดนปั่นหัวมาตั้งแต่อายุได้น้อยแล้วก็ดูข่าวในพระสำนักมาโดยตลอดแล้วก็ทำให้หลงรักเขาใช้คำว่าพวกเราดักดานและงมงายด้วยนะเวลาที่เขาพูดกันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำตอนนี้อาจารย์ต้องการอะไรคะประเด็นแรกเลยนะครับไอ้ผมท้าความนิดนึงได้ไหมครับพอหลังจากพบว่ามีข้อความที่เราสงสัยเราไปตรวจสอบเชิงอัดแล้วนะครับก็พบว่าไอ้หนังสือขอฝันใฝ่เนี่ยมันก็มีข้อความที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ยังมีวิทยานิพนธ์อีกเล่มหนึ่งที่เขาอ้างด้วยความสุจริตใจอ้างไอ้ข้อความที่กษัตริย์ไปประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้มันก็ยิ่งเผยแพร่ไปกันใหญ่อาจารย์ลองคิดดูนะครับว่าถ้านักศึกษาเขาอ่านเล่มนี้แล้วเอาข้อจะมาเจอวิทยานิพนธ์อีกเล่มหนึ่งอ้าวมันก็น่าจะเป็นจริงนะก็แสดงว่าจะมีความพยายามกลับไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราชจริงๆคือยิ่งมีหนังสือต่างเล่มต่างคนเขียนแต่พูดประเด็นเดียวกันนะครับผมก็จะมีความน่าเชื่อถือทีนี้ผมก็ต้องแจ้งไปทางจุฬาแจ้งไปทางกรรมการวิทยานิพนธ์เอาละทุกอย่างเรื่องมันก็จบตรงที่ว่าจุฬาสั่งปกปิดใช่ไหมก็ปกปิดวิทยานิพนธ์ของจุฬาแหละแล้วก็ปิดไอ้วิทยานิพนธ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขอให้ผู้เขียนเนี่ยช่วยไปแก้ไขเช่นไอ้ข้อความที่ผิดพลาดในหนังสือเล่มนี้ก็ไปแก้ซะไอ้สิ่งที่คนเขาอ้างอิงไปเยอะแยะเนี่ยให้ตัวอาจารย์ณัฐพลไปแก้เกิดอะไรขึ้นครับก็ไปแก้ไงฮะก็ไม่แก้ค่ะไม่แก้ผมไม่แก้เสร็จถึงจุดนึงผมก็คิดว่าไอ้ข้อความนะครับที่บอกว่ากษัตริย์แทรกแซงการเมืองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นข้อความที่เขาพูดถึงในต้นรัชสมัยรัชกาลที่9เนี่ยแต่อย่าลืมนะครับอาจารย์การ
ที่เด็กๆออกมาทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือว่าการมองว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในทํานองครองธรรมพยายามจะแทรกแซงการเมืองพยายามสร้างความนิยมเพื่อจะเอาความนิยมนั้นเนี่ยเป็นฐานในการที่จะแทรกแซงการเมืองเนี่ยไอ้เราเห็นว่าการสร้างข้อมูลเท็จทางวิชาการที่ดูน่าเชื่อถือมากนะครับและก็จะนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งความเข้าใจผิดทางการเมืองโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของระบอบการปกครองและก็เกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองเนี่ยผมก็คิดว่าจำเป็นที่ต้องเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อให้มีการรับรู้ว่าความจริงคืออะไรคือข้อกล่าวหาเนี่ยมันเหมือน กับว่าจะกลับไปสู่สมัยในสิทธิราชเขาต้องมีคำพูดว่า2475ยังไม่สมบูรณ์จำเป็นจะต้องมาต่อ2475ใช่ครับใช่ครับคือแปลว่าจะต้องทำให้หลุดพ้นจากสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นมันถ้าเราฟังดูตรงนี้ก็แสดงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยยังพยายามจะกลับไปสู่ตรงนั้นถ้าเกิดอ่านตามที่อาจารย์พูดมานะฮะมันเป็นการกล่าวหาที่ร้ายแรงแล้วมันก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กๆที่ชู3นิ้วนะถูกต้องครับแล้วถ้าหากว่าเขายังไม่แก้ไขตรงนี้อาจารย์จะดําเนินการยังไงโอ้ผมได้ทําหน้าที่ของผมแล้วในฐานะที่ผมมาเปิดข้อมูลความจริงให้กับสาธารณะแล้วในฐานะนักวิชาการเนี่ยเมื่อเห็นอะไรที่ผิดพลาดทางวิชาการแล้วทางจุฬาก็ยังไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับแล้วตัวนักวิชาการด้วยกันเองคืออาจารย์ณัฐพลเนี่ยควรจะมีจริยธรรมทางวิชาการเมื่อไม่มีตรงนี้ผมก็ต้องเปิดเผยเมื่อเปิดเผยแล้วเนี่ยเป็นกระแสสิ่งนี้อย่างน้อยนะครับผู้ปกครองที่ดูรายการของอาจารย์รู้แล้วเข้าใจแล้วว่าเด็กของเราเนี่ยกำลังเผชิญอยู่กับการผมต้องใช้คำว่ายัดเยียดข้อมูลที่ผิดพลาดอย่าเป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่ชมรายการก็อาจจะไปบอกลูกหลานนะครับให้เอาอย่างน้อยเราไม่เถียงลูกอ่ะให้ลูกไปดูเชิงอัดไหมแล้วถ้าเชิงอัดไม่มีเนี่ยเอามาถามอาจารย์ชยันก็ได้สักครู่นะว่าถ้าเกิดสมมติว่าวิทยานิพนธ์หรือว่าหนังสือเล่มนี้เผยแพร่ไปแล้วมีคนอ่านแล้วก็เชื่อตามนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับไอ้บ้านเมืองเราโดยเฉพาะยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมันปรากฏอยู่ในการชุมนุมของเด็กๆที่เราจะเห็นได้ว่าเด็กจำนวนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะซึ่งเราไม่รู้ว่าชุดข้อมูลที่มาจากหนังสือเล่มนี้แล้วถูกถ่ายทอดโดยใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันทำให้เด็กคิดอย่างนั้นหรือเปล่าสักครู่ครับเรื่องลับมาก No Censor